มือปราบสัมภเวสีลูกๆของคุณตุ่มจะสามารถหาทางหลุดพ้นจากผีร้ายที่มันคอยหลอกหลอนพวกเขาอย่างไรไปติดตามชมกันต่อนะครับตอนนั้นความรู้สึกที่เราเจอมากตกใจมากแล้วแบบเสียงมันตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วไงค่ะแล้วแบบเราเพิ่งกลับมาจากวัดด้วยไปงานวัดมาก็ไม่รู้ว่าเขาตามมาหรือเปล่าแต่ว่าทีนี้พอเราย้ายห้องนอนลงมาข้างล่างก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเสียงวีดเหมือนเดิมช่วงประมาณตีสี่ตีสามอะค่ะจะดังก็ไม่ได้ทุกคืนนะคะแต่ว่าดังบ่อยค่ะแล้วทำไมเราถึงย้ายจากห้องบนมานอนข้างล่างครับห้องข้างบนเนี่ยเจออะไรเยอะมากเลยค่ะแบบตอนกลางคืนช่วงประมาณตีสี่ตีห้าจะเริ่มนอนไม่ได้แล้วจะมีคนมาคอยกดเราไม่ให้เรานอนดิ้นมีคนมาอำเราอะไรค่ะบางครั้งนะคะหนักสุดก็เอามือมาอุดจมูกปิดปากไม่ให้เราหายใจไม่ให้เราดิ้นพอเจอหนักๆเข้ามันก็เริ่มนอนไม่ได้ค่ะก็เลยย้ายลงมานอนข้างล่างย้ายลงมานอนข้างล่างก็เจอดีคือเคยเห็นเงาผู้หญิง2คนอยู่ในห้องข้างล่างค่ะแต่คือเขาจะเรียกว่ามากวนไหมก็เปล่าแต่คือเราก็เห็นว่าเขาอะใช้ชีวิตอยู่กับเราคือที่เราเห็นเขาทำอะไรอยู่ในห้องบางทีคือที่เห็นนะคะจะมีอยู่ตรงผนังด้านหนึ่งคนหนึ่งเหมือนเขาจะแบบคอยแบบมองเราตลอดเวลาเลยส่วนอีกคนหนึ่งอะจะอยู่ตรงแค่ตรงปลายเตียงเหมือนจะอยู่แถวๆนั้นอะครับแล้วเวลาเรานอนหรืออะไรเขาก็จะมานั่งเป็นที่นอนมันจะยุบลงอะมันรู้สึกได้เลยว่าตรงนั้นมีคนมานั่งคือเราทนได้ยังไงเนี่ยเราเห็นตอนแรกก็มันหวั่นยังไงมันก็หวั่นนะคะจะเจอกี่ครั้งมันก็ยังรู้สึกกลัวแต่ว่าก็บ้านเราอ่ะมันก็ต้องทนอยู่ต่อไปครับค่ะทีนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตอนกงเสียพอกงเสียเราก็ย้ายมาอยู่ที่เรานั่งกันใช่ค่ะที่ตรงนี้ก็ตอนแรกก็ไม่เจออะไรนะแต่ว่าไปได้สักประมาณเดือน2เดือนเริ่มเห็นเงาคนสูงเท่าหลังคาเนี่ยค่ะก็คือแล้วก็เหมือนจะสูงเลยแต่ว่าคอเขาจะงอลงมาข้างล่างแต่คือบอกไม่ได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นตรงไหนเห็นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ตรงกลางบ้านนี่เลยค่ะถึงแม้ว่าคุณแอมจะย้ายมานอนที่บ้านอีกหลังแล้วก็ตามแต่เธอก็ไม่สามารถหนีจากพวกวิญญาณร้ายได้เมื่อเธอต้องตื่นมากลางดึกเพราะเสียงของไม้เท้ากระทบกับพื้นมันดังวนอยู่รอบบ้านและรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเธอจึงพยายามมองไปรอบห้องจนเห็นกับตาตัวเองว่ามีชายแก่ยืนมองเธออยู่ตรงประตูค่ะแล้วหมาก็จะเห่าแต่คือพอออกมาก็ไม่เจอใครใช่แล้วก็เคยเจอแบบนอนอยู่อะค่ะแล้วตื่นมาเจอคนในบ้านน่ะนั่งอยู่ในบ้านก็เลยเดินเข้าไปคุยแต่เขาก็ไม่คุยตอบพอไม่คุยตอบก็เลยอ่ะเดินไปล้างหน้าล้างตาแล้วออกมาที่เจอคนในบ้านอีกทีอะก็ไม่เจอใครพอไม่เจอใครก็เลยเดินหาคุณแม่ว่าเมื่อกี้ได้มานั่งในบ้านไหมใส่ชุดสีนี้กำลังทำอันนี้อยู่เขาบอกก็เปล่าเขายังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเขาเดินรอบบ้านรดน้ำต้นไม้อยู่ยังไม่มีใครอยู่ในบ้านแต่เราเจอคือเหมือนกับแปลงมาเป็นคนในบ้านเจอหลายครั้งมากเราหาทางออกกับเรื่องเหล่านี้ยังไงครับเวลาที่เราเจอก็สวดมนต์ค่ะสวดมนต์นั่งสมาธิเท่าที่ทำได้พยายามที่จะไม่ให้เขามารบกวนเราก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่ตรงที่ว่าสมมุติแล้วเสียงเราเปลี่ยนแล้วบางครั้งคือเราควบคุมตัวเองไม่ได้คือเราอยากจะหยุดสวดอะแต่สุดหยุดไม่ได้คือมันจะไปเรื่อยๆเป็นเสียงคนอื่นไปจนจบเราถึงจะแบบกลับมาเป็นตัวเองได้ถ้ายังไม่ยังนั่งสมาธิไม่เสร็จ
หรือว่ายังไม่จบกิจตรงนั้นอ่ะเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่คุณแอมนั่งสวดมนต์เธอได้ยินเสียงกระซิบของใครบางคนทำให้เธอลุกไปหยิบค้อนแล้วเดินออกจากบ้านเข้าไปในป่าช้าเพื่อถอนตะปูที่ฝังอยู่ในต้นไม้ใหญ่ซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของผีร้ายที่บังคับให้เธอช่วยปลดปล่อยมันจากการถูกจองจำแล้วพอสวดมนต์กับนั่งสมาธิแล้วมันเนี่ยมันแบบมีใครแทรกในร่างเราตลอดเวลาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกตอนแรกก็ปล่อยนะปล่อยให้มันเป็นอย่างเนี้ยก็คือเขาอยากมาสวดให้เขาสวดนะก็เลยเลิกมาได้ประมาณปี2ปีละคือขึ้นสวดไม่ได้เลยขึ้นสวดแล้วคือร่างกายก็จะแย่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่ไปหาหมอก็หมอก็ตรวจไม่ได้เราเริ่มป่วยมาได้ยังไงครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะคือช่วงที่หนักจริงๆคือช่วงม.ปลายค่ะตอนกำลังจะจบม.6เริ่มมีอาการเกี่ยวกับหัวใจเข้ามาก็เลยไปหาหมอแต่คุณหมอเขาบอกเครียดไม่มีอะไรหรอกไม่ตรวจให้เขาไม่ตรวจให้ก็เลยกลับมาพอเข้ามหาลัยปุ๊บเรียนได้เทอมเดียวก็ต้องออกเพราะว่าโรคหัวใจกำเริบทีนี้ก็เลยย้ายไปอยู่พิษณุโลกไปหาหมอที่พิษณุโลกล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองก็คุณหมอบอกอยากสบายใจก็จะตรวจให้ก็ไปวัดคลื่นหัวใจตรวจทุกอย่างเลยนะคะคุณหมอบอกปกติไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือตอนนี้เรายังเป็นเวลาเป็นแล้วมันมาหลายปีมันท้อไหมท้อจนไม่รู้จะท้อยังไงค่ะคือทำงานหนักก็ไม่ได้เครียดก็ไม่ได้แล้วก็บางทีเรากำลังจะออกไปทำงานอย่างเงี้ยเราอยู่บ้านดีๆกันออกไปทำงานเราก็ป่วยเราก็ปวดหัวใจเหมือนมีคนมาแบบปิดกั้นไม่ให้เราไปก็แบบทำร้ายเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วแม่คิดว่าที่น้องเขาเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรครับน่าจะเป็นที่บ้านที่บ้านทำไมครับสิ่งที่เห็นอยู่ทุกวันครับคือบ่อยเห็นบ่อยๆเนี่ยคือที่ห้องแกแล้วก็สองบ้านหลังโน้นด้วยคือที่บ้านหลังโน้นด้วยที่หลังโน้นน่าจะหนักด้วยที่เห็นมากคือตอนที่เขาอยู่ในห้องแล้วหลับไปมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณตุ่มกำลังเดินขึ้นไปบ้านเพื่อไปดูอาการป่วยของคุณแอมซึ่งมีอาการเจ็บหน้าอกจนต้องนอนอยู่แต่ห้องกลับเห็นวิญญาณทั้งชายและหญิงยืนรายล้อมรอบเตียงของลูกมันทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจพรากชีวิตลูกสาวของเธอไปคือเห็นหน้าครับไม่เห็นหน้าเขาจะนั่งข้างเราไม่กล้าบอกลูกก็เดินลงมาแต่คิดว่าสิ่งนี้ทำให้ลูกเป็นแน่นอนแล้วบ้านหลังนี้ครับคือเรามาปลูกที่นี่ได้ไงซื้อที่แบ่งซื้อจากเขาแบ่งซื้อที่จากเขาคือขายที่เก่าไปปุ๊บปรับขายเลยครับพอขายเสร็จแล้วก็หอบเงินมาซื้อเลยซื้อก็ปลูกเลยปลูกเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรเลยแหละเอาง่ายๆเลยถึงก็ปลูกแหละเราซื้อเป็นของเราแล้วนี่เพราะว่าต้องทำบ้านชั่วคราวอยู่ตอนรู้สึกทีแรกก็ยังไม่รู้สึกแต่ที่เห็นนกบินขึ้นนั่นแหละถึงจะรู้คือนกบินขึ้นท้องฟ้าเลยเต็มเลยเป็น2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่9โมงกว่าจนเกือบเที่ยงอ่ะ 2-3 ชั่วโมงก็ตัดสินใจบอกขายที่บอกขายบ้านก็คือจะขายบ้านนี้ใช่จะขายละคิดว่าไม่อยู่ละจะขายก่อนละแต่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยก็ไปคุยกับเพื่อนที่ท่าม่วงก็เพื่อนก็บอกเดี๋ยวจะเอาคนมาซื้อนะแล้วทีนี้เขาก็เอาคนมาดูเอาคนมาดูครั้งแรกเขาบอกเขาชอบนะบ้านปลูกตอนนั้นบ้านยังใหม่มันก็ยังน่าอยู่นะเขาบอกดีเนี้ยปรับปรุงอีกหน่อยก็คงดีนะคะแต่ว่าเนี้ยแต่พอวันเขานัดวันมาที่ว่าเดี๋ยวจะวางมัดจำจากนั้นเขาก็ไม่มาเลย
จนอาทิตย์หนึ่งเพื่อนมาบอกว่าคนที่จะมาซื้อที่เนี่ยหัวใจล้มเหลวตายแล้วตายแล้วก็เลยเลิกล้มก็เลยจากนั้นก็ไม่บอกขายละพอคิดว่าถ้าเราอยู่ได้ก็อยู่เราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปละเพราะว่าถามว่าตัวเองกลัวไหมเราไม่มีสิทธิ์กลัวนะเราเป็นเสาหลักของบ้านถ้าเรากลัวแม่จะทำยังไงแล้วลูกจะทำยังไงให้กลัวยังไงเราก็แสดงอะไรไม่ได้เราจะต้องเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนมาตลอดทุกวันนี้บางคืนก็กลัวยังต้องลากเตียงไปนอนกับเขาเพราะตัวเองนี้จะไม่เคยนอนเตียงอย่างนี้มาแล้ว10 กว่าปีจะต้องลากห้องเตะตามเขานอนวันไหนที่เขานอนไม่ได้เราต้องไปนอนกับเขาจะต้องอยู่กับเขาเพราะทุกวันนี้เขายังเห็นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ครอบครัวคุณตุ่มต้องการไม่ใช่บ้านหลังใหม่หรือเงินก้อนโตเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่พวกเขาหวังเพียงแค่ให้ใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยพวกเขาจากเรื่องราวเลวร้ายและทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกสักครั้งก็เพียงพอแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่มือปราบสัมภเวสีของเราเดินทางมาช่วยเหลือครอบครัวของคุณตุ่มแล้วครับเราจะแยกกันอันจะของบ้านสวัสดีค่ะพบพี่ใช่ไหมอันจะของบ้านอ่ะค่ะแล้วพี่แล้วตอนนี้คือยังเจออีกไหมก็เจออยู่เรื่อยๆแหละก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วยายก็เห็นอยู่เรื่อยๆไม่ล้างจากที่ว่ากลับจากหาผมนะกลับมาตอนนั้นแย่ตั้งแต่วันนั้นเลยแต่ผมเข้ามาผมยังไม่เจอเลยผมเข้ามาผมไม่รู้มันแอบอยู่ไหนกันนะผมยังไม่เจอเลยนะกลัวเมื่อกี้ยายบอกว่ามันไปหมดแล้วอ้าวคนนี้จะเห็นยายสวัสดีครับยายเห็นไปไงครับเห็นไงเห็นไงบอกหมอนี่เห็นไงเห็นอะไรที่ห้องอ่ะเห็นอะไรเห็นอะไรอ่ะทางบอกยายที่บึงบอกหมอที่เห็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าคือกับไปหมดอะไรไปที่ในห้องอะไรไปเออมีอะไรก็มีคนรำเลยก็มีคนรำมาดิเต้นตัวเงินไม่แล้วแล้วตอนนี้อยากเห็นตรงไหนตอนนี้อยากตอนนี้เห็นไหมตอนนี้เห็นไหมไม่เห็นนี่พี่ผมเข้ามาไม่ยังไม่เจอเลยเนี่ยเข้าที่อยู่ของไปหมดแล้วเขาเข้ามาตั้งแต่เช้าเขาอยู่ห้องขวานะเขามาเริ่มให้ดูรถมาเขาไปหมดแล้วมาอย่าเดี๋ยวผมขอตัวเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจก่อนผมยังไม่เจออะไรเลยพี่นำไปผมดูรอบพื้นบ่ายก่อนนะยังไม่เข้าบ้านเขาดูรอบบ้านก่อนเมื่อคุยกับคุณยายเสร็จหมอปลาก็ขอเดินสำรวจรอบบริเวณบ้านทันทีแต่ไม่ทันจะเดินไปได้ไกลหมอปลาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาครับพี่มันเจอแล้วโอ้ยเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับที่เนื้อที่ตอนนี้มันทั้งหมดตรงนี้มี2 ไร่ไม่ดีเลยนี่เคยแฝนไฟตรงนี้กี่ครั้งก็แฝนไม่ได้ร่วงหมดโดนตัดทิ้งหมดเลยไม่มาเลยเปิดไฟข้างบ้านพี่แบบนี้ด้วยนี่ลกไม่ได้เข้าไปดูเลยนานแล้วอ่ะบัวไม่ได้ได้แต่ว่ามันลกอ่ะทางนี้ลกมากเพราะไม่มีใครอยู่มา2 ปีแล้วก็เลยไม่ได้เข้าเมื่อเข้ามาในบ้านหลังที่2อาการอาเจียนของหมอปลาดูเหมือนจะหนักกว่าเดิมอีกครับถึงขนาดที่หมอปลายังต้องเอ่ยปากว่าที่นี้มีวิญญาณสัมภเวสีเยอะมากแล้วพี่อยู่กันได้ยังไงเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะก็อยู่กันอย่างนี้อ่ะตอนนี้2 ปีแล้วไม่กล้าเข้ามาอยู่กันแล้วแหละแล้วพี่มีฝั่งสุขเหรอฮะพี่อยู่กับวิญญาณตรงเนี้ยคือ3 คนไม่ทะเลาะกันทั้งนั้นแต่ข้างนอกไม่ไหวเหมือนกันก็แย่เหมือนกันร่างกายไม่ไหวทำไมพี่ถึงไม่ขายทิ้งไปนะครับก็ขายแล้วบอกขายคนแรกก็ตายขายคนที่2ก็เป็นอัมพาตก็เลยไม่อยากทำกรรมกับใครอีกแล้วแล้วพี่ไปกลัวตายแล้วอยู่ไปไหมไม่กลัวแล้วก็ตายก็ตายแล้วอ่ะทำไงแล้วจะให้ขายที่ไหนไม่มีทางไม่มีทางไปแล้วอ่ะน้าพี่ก็รู้จักเลยอยู่ได้ไงวะพี่
สารอันนี้ปลูกได้3วันแล้วเป็นคนเดินไปบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วเป็นคนอายุประมาณเกือบ40เขาบอกว่าเขาจะไปแล้วนะเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องออกหลังสารแต่ลกมากเลยอ่ะหมอปลาจะสัมผัสอะไรในบ้านของพวกเขาได้อีกหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี